ินให้สัญญาณเริ่มเกมนะครับเป็นทีมเยือนเขียวเริ่มเกมก่อนนะครับวันนี้ใส่ชุดเยือนเสื้อเขียวเกงขาวครับของทางฝั่งสิงห์เชียงรายเป็นมุมจากศิวกรครับปั่นมาเสาแรกสะบัดเช็ดลูกนี้โอ้โหเซฟสวยครับแต่ว่ามีเป่าฟาวไปก่อนด้วยจังหวะโขกลูกนี้ถือว่าใกล้เคียงครับหลบ2หลบ2มาได้โดนดึงแทงต่อทะลุช่องเอ้าหลุดเดียวแตะหลบณัฐวุฒิลงลงเรียบร้อยโอ้ยชนเสาครับไปเข้าโอ้ยเหลือเชื่อครับแหมโอกาสทองสุดๆในเกมนี้ของทรูแบงคอกจากณัฐวุฒิโอ้โหนี่เป็นโอกาสเข้ากรอบครั้งแรกของเจ้าถิ่นด้วยนะครับแล้วทะลุช่องไปเนี่ยโอ้โหไม่ล้ำเลยครับจังหวะที่เชวัฒน์เนี่ยดันขึ้นมาช้าแล้วแตะหลบอภิรักษ์ไปแล้วยิงซ้ายสุดท้ายครับไม่มีใครเข้ามาช่วยซ้ำครับบอลเนี่ยชนเสาแล้วกระดอนออกมาครับไปเข้าทางผู้เล่นเสียงเชียงรายที่ยืนกัน 3-4 คนครับแตะหลบได้สวยหมดแล้วครับผู้กองเตียนตระกูลปั่นบอลโด่งไปเสาไกลลูกนี้ได้บงย้อนกลับมาโอ้โหเรียบร้อยครับตกเข้าใส่สามเหลี่ยมเสาแรกไปเลยครับจังหวะโคของบริเดอร์ลิเก้เอาละครับเป็นทีมเยือนครับสิงห์เชียงรายที่ออกนำไปก่อน 1-0 ดูครับศิวกรเตียนตระกูลปั่นโค้งลึกมาแล้วจังหวะขึ้นของบริเดอร์ขึ้นได้ก่อนคนเดียวเลยคือผู้เล่นของทรูแวนคอกเนี่ยไปประกบบิลนะครับโคสกายประกบบิลแล้วบริเดอร์ถอยมาหม่งคนเดียวแล้วย้อยมาได้ลุยส์ปันโด่งไปลูกหนีชาร์จจ่อๆเรียบร้อยครับมาเนลโทเบียโอ้โหทำประตูลูกนี้ตีเสมอ 1-1 ครับใช้เวลาตามหลังกันไม่กี่นาทีเท่านั้นครับโอ้โหจังหวะนี้ครับบอลยาวมานี่เข้าทางพอดีเลยครับอู้จังหวะชาร์จของมาเนลเบียนี่ยอดเยี่ยมมากเลยครับต้องบอกว่าจังหวะนี้พอดีเลยจังหวะที่บินเนอร์ลงมาพอดีเนี่ยทำให้มาเนลเบียไม่ล้ำครับแล้วก็เป็นว่าจบครึ่งเวลาแรกนะครับเสมอกันอยู่ที่1-1ครับระหว่างแบงคอกกับเชียงรายก็เป็นทีมเยือนนะครับสีเชียงรายนำก่อนนะครับจากบินเนอร์เฮริเก้ครับนาที34แต่ว่าทรูแบงคอกนะครับตีเสมอนาที37ครับจากพอดเวลเบียร์ครับทำให้จบครึ่งแรกฟุตบอลโตโยต้าไทยลีกนัดที่4ที่สนามทูสเตเดียมนะครับยากหน่อยครับในการที่จะหาช่องแบบโอกาสจะแจ้งซึ่งมีไม่มากเลยวันนี้โดยเฉพาะจังหวะโอเวนเพลย์ทริสตองโดลองอีกทีนึงเปิดไปบอลฉลับเอาเข้าทางฮันจิเมคอนสุไกแล้วชาร์จจ่อๆเข้าไปนะครับทงล้ำหน้าไม่ขึ้นด้วยครับเบรนเนอร์ยิงให้ทรูแบงคอกนำ 2-1 เดี๋ยวเราอาจจะไปรีเช็คจาก VR อีกทีนะครับแล้วก็ด่านสุดท้ายดูว่าตรงนี้ล้ำหรือไม่ล้ำเป็นล้ำหน้าครับไม่ได้ครับโอบรินเนอร์จังหวะจบสกอร์ลูกนี้วิ่งสวนเร็วไปหน่อยนึงครับมงคับเข้ามาอีกทีนึง 1-2 กับวันเดอร์ลุยส์ปาดเรียดอีกทีเอาสกัดแล้วบอลไม่ไปไหนโฮโซไกยิงสกัดบนเส้นแล้วก็เข้าไปจนได้นะครับฮาจิเมะโฮโซไกทำสำเร็จครับทรูแบงคอกแซงนำ 2-1 โอ้โหถือว่าเป็นประตูสำคัญเลยนะครับแม่มาได้ประตูขึ้นนำนาทีที่84ครับทรูแบงคอกครับมาโอสกัดพลาดแล้วมาเข้าทางโฮโซไกครับเล่นกับเบรนเนอร์ครับแล้วจังหวะนี้ครับยัดมาธนศักดิ์สกัดพลาดเข้าทางโฮสกายยิงยัดโอ้โหแม่ลูกนี้สกัดผิดเหลี่ยมไปหน่อยครับแล้วโฮสกายเนี่ยยืนตรงนั้นพอดีครับยิงลอดขาฝากคืนสรวัตรทะลุช่องมาสวยครับเรือพัดมิรพัดลูกนี้หักข้อคืนมาเอายังอยู่ครับแล้วได้แปะเน้นๆเลย 3-1 ฝังเฉยๆเลยนะครับจากเบรนเนอร์ยิงง่ายๆเข้าไปเลยจังหวะนี้ยิงเรียดนี่หมดสิทธิ์เลยครับทางอภิรักษ์วรวงศ์ครับดูครับจังหวะทิ้งยาวมาที่อานนท์นะครับอานนท์จับซ้ายแล้วหักเข้ากลางจังหวะที่เรเนอร์เฮนริเก้สกัดบอลเนี่ยมันสุดปลายขานะครับเข้าทางเรเนอร์มาลอสก่อนที่จะจับแล้วยิงเข้าไปครับ3ประตูต่อ1ครับพันอยู่วอเดอร์เลือกตัววอเดอร์สับแล้วงัดขึ้นมาชาร์จจ่อเซฟบนเส้นซับไม่เหลือครับสรวัตรเดชมิตรโอ้โห4ประตูต่อ1เลยครับนาที90+2ครับจังหวะโต้กลับวันนี้คมมากนะครับโดยเฉพาะในช่วงท้ายเกมของทรูแบงคอกครับลากที่คนประกอบอย่าโทษดิเอาไม่อยู่ครับทางสุริยาแล้วเปิดมาจังหวะแรกเนี่ยเกี่ยวบอลเข้ากรอบโดนปัดมาได้นะครับแต่ว่าจังหวะ2นี่ก็ยืน3อยู่คนเดียวครับยัดซ้ายเข้าไปครับสรวัตรเดชมิตรอาภรักษ์ก็สุดยอดแล้วนะครับจากเสาแรกมาปัดบอลทางเสา2นะแต่ว่าพอแปะอยู่ตรงนั้นก็จบเลยครับอัครวินย้อนมาอีกทีศิวกรแล้วก็ทดเวลาครบ5นาทีนะครับเป็นการทำ
ถิติเก็บชัยชนะ 100% 4นัดรวดแต่ออกสตาร์ทซีซั่นของเจ้าบ้านทรูแบงคอกยูไนเต็ดครับวันนี้เอาชนะแชมป์เก่าสิงห์เชียงรายยูไนเต็ดไป4-1กีฬาสดที่เดียวต้องที่ True Vision เท่านั้นอย่าลืมกด Subscribe และกดกระดิ่งแจ้งเตือนคุณจะได้ไม่พลาดคลิปกีฬาดีๆของ True Vision